สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเคลีกโปฮังสติลเลอร์เอาชนะด้านแดกูเอฟซีไป4ประตูต่อ1และซังจูซังมูฟินิกเสมอกับทางด้านชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเจลีกคาชิมะแอนเลอร์เสมออุรุวัตเรดไดมอนด์ไป2ประตูต่อ2ซานเฮเฟ่ฮิโรชิมาเอาชนะด้านชิมิสุเอสพัทไป2ประตูต่อ0จูบิโรอิวาตะเสมอคาชิวะเรโซไป2ประตูต่อ2อาวิปาฟุกุโอกะพ่ายกับทางด้านนาโกย่าแกมปัสไป2ประตูต่อ3กัมบะโอซาก้าพ่ายกับทางด้านซากันโตสุไป0ประตูต่อ3เกียวโตแซงก้าเอาชนะด้านวิเซอร์โกเบไป2ประตูต่อ0โชนันเบเมเล่เอาชนะด้านคาวาสกิฟอนตาเล่ไป2ประตูต่อ1และ FC โตเกียวเสมอโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสไป2ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับ1เป็นซานเฟ่ฮิโรชิมา28นัด50แต้มตามมาด้วยอันดับ2โยโกฮาม่ามารีนอสครับ25นัด49แต้มอันดับที่3คาวาซากิฟอนตาเล่26นัด49แต้มอันดับที่4คาชิมาเอสเลอร์28นัด45แต้มอันดับที่5คาชิวาเรโซ28นัด44แต้มอันดับที่6เซเรโซโอซาก้า26นัด41แต้มอันดับที่7ซากันโตสุ28นัด40แต้มอันดับที่8 FC โตเกียว26นัด39แต้มอันดับที่9อุรุวัตเรดไดมอนด์26นัด36แต้มอันดับที่10นาโกย่าแกมปัส27นัด36แต้มอันดับ11ชิมิสุเอสพัส28นัด31แต้มอันดับที่12คอนเซเล่ซัปโปโร27นัด31แต้มอันดับที่13เกียวโตแซงก้า26นัด29แต้มอันดับที่14ชอนันเบเมเล่26นัด29แต้มอันดับที่15วิปาฟุกุโอกะ28นัด28แต้มอันดับ16กัมบะโอซาก้า28นัด28แต้มอันดับ17วิโซโกเบ26นัด24แต้มและอันดับที่18จูบิโรอิวาตะ27นัด23แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก2ศุลกากรยูไนเต็ดเอาชนะด้านอุดรธานี FC ไป3ประตูต่อ1กระบี่ FC เสมอสมุทรปราการซิตี้ไป1ประตูต่อ1ระยอง FC เสมอราชประชาไป1ประตูต่อ1และอยุธยายูไนเต็ดเอาชนะด้านตราด FC ไป3ประตูต่อ2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกแบงคอกยูไนเต็ดครับเอาชนะด้านราชนครราชสีมา FC ไป3ประตูต่อ0ขอนแก่นยูไนเต็ดเอาชนะด้านลำปาง FC ไป1ประตูต่อ0และประจวบ FC เอาชนะด้านสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันยูเนียนเบอร์ลินเสมอไบเยิร์นมิวนิกไป1ประตูต่อ1โบคุมพ่ายกับทางด้านไวเดอร์เมเมนไป0ประตูต่อ2สตุตการ์ดเสมอชาลเก้04ไป1ประตูต่อ1ไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นพ่ายกับทางด้านไฟบวกไป2ประตูต่อ3เวิร์บวกพ่ายกับทางด้านโคโลนไป2ประตูต่อ4และไอทักแฟรงก์เฟิร์ตเอาชนะด้านอาร์บีไลซิกไป4ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันกอยเทอร์เฟิร์สเสมอซังเปาลีไป2ประตูต่อ2พาเดอร์บอนครับเอาชนะด้านมาร์กเดนเบิร์กไป1ประตูต่อ0ยานเลเกนส์เบิร์กนะครับเสมอโฮเทนคิวไป0ประตูต่อ0และฮัมบูร์กเอาชนะด้านคาสคูเอสซีไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสโอเซ่พ่ายกับทางด้านโอลิมปิกมาร์เซย์ไป0ประตูต่อ2โอลิมปิกลียงเอาชนะด้านองเช่ไป5ประตูต่อ0และน้องครับพ่ายกับทางด้านปารีสแซงต์แชงแมงไป0ประตูต่อ3ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศสปารีส FC พ่ายกับทางด้านบอร์โดไป1ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเอลีดีวีซีของเนเธอร์แลนด์อาแจกอัมสเตอร์ดัมเอาชนะด้านคัมบูไป4ประตูต่อ0 FC ทเวนเต้เอาชนะทางด้านของ PSV ไอเอลเฟนไป2ประตูต่อ1สปาร์ต้ารอตเทอร์ดัมเอาชนะด้านวอลเลนดัมไป4ประตูต่อ0และโกเฮดอีเกิลพ่ายกับทางด้านฟีเยนูรอตเทอร์ดัมไป3ประตูต่อ4มาดูในส่วนของผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพการ์ดโกเซลติกเอาชนะด้านการ์ดโกเรนเจอร์ไป4ประตูต่อ0เซนต์จอห์นสโตนเอาชนะทางด้านเซนต์เมเลนไป3ประตูต่อ0ลิฟวิงตันเอาชนะด้านฮาร์ตออฟมิดเทเลียนไป1ประตูต่อ0มาร์เทเวลเสมอดันดียูไนเต็ดไป0ประตูต่อ0ฮิบเนียนเอาชนะด้านคิมมานอกไป1ประตูต่อ0และลอสเคานตี้เสมอกับทางด้านอับดีนไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนมายอร์กาเสมอคิโรนาไป1ประตูต่อ1เรอัลมาดริดเอาชนะด้านเรอัลเบติสไป2ประตูต่อ1เรอัลโซซิดาดเสมอแอตเลติโกมาดริดไป1ประตูต่อ1และเซบีย่าพ่ายกับทางด้านบาร์เซโลนาไป0ประตูต่อ3ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเซคุนดาลิก้าของสเปนอาราเบสเสมอลาพามาสไป1ประตูต่อ1วิยาเรียลบีเอาชนะด้านมิลานเดสไป3ประตูต่อ0
ฟอนเฟลาดีน่าพ่ายกับทางด้านสปอร์ติ้งคีกอนไป1ประตูต่อ3และเตเรนิเฟ่เอาชนะทางด้านลาซิ่งซานันเดไป1ประตูต่อ0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโชเชียอิตาลีฟิออเรนติน่าเสมอยูเวนตุสไป1ประตูต่อ1เอซีมิลานเอาชนะทางด้านอินเตอร์มิลานไป3ประตูต่อ2และลาซิโอพ่ายกับทางด้านนาโปลีไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอเวอร์ตันเสมอลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ0แบนฟอร์ดเอาชนะด้านลีดยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ2นอตติงแฮมฟอเรสต์พ่ายกับทางด้านบอร์นมัธไป2ประตูต่อ3นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอคริสตัลพาเลซไป0ประตูต่อ0เชลซีเอาชนะด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1ทอตแนมฮอตสเปอร์ชนะฟูลแลมไป2ประตูต่อ1วูลแฮมตันเอาชนะเทาแซมตันไป1ประตูต่อ0และแอสตันวิลล่าเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเพตตันนอตเอ็นไพ่กับทางด้านเบอร์มิงแฮมซิตี้ไป0ประตูต่อ1แบ็กเบิร์นโรเวอร์ไพ่กับทางด้านบิตเติลซิตี้ไป2ประตูต่อ3มิลวอลเอาชนะทางด้านคาร์ดิฟซิตี้ไป2ประตูต่อ0นอริชซิตี้เอาชนะทางด้านโคเวนทรีซิตี้ไป3ประตูต่อ0ลอตเทอร์แฮมยูไนเต็ดเสมอวัตฟอร์ดไป1ประตูต่อ1สวอตชีซิตี้เอาชนะทางด้านควีนพาร์คเรนเจอร์ไป1ประตูต่อ0และลูตันทาวน์ไพ่กับทางด้านวีแกนแอตเลติกไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษเอ็กลิงตันสเตนลีย์ครับพ่ายกับทางด้านอิสวิชไปทาวไป0ประตูต่อ2เชฟฟิลด์เวนเดย์พ่ายกับทางด้านบาร์ลี่ไป0ประตูต่อ2วิตเติลโรเวอร์เสมอมอร์แคมไป2ประตูต่อ2แคมบริดจ์ยูไนเต็ดเอาชนะลินคอล์นซิตี้ไป2ประตูต่อ0ดาร์บี้เคานตี้พ่ายกับทางด้านพีมาร์อาร์ไกล์ไป2ประตูต่อ3พอร์ตเวลเสมอเชอร์เนมทาวไป2ประตูต่อ2เอ็กเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะด้านมิตันคินดอนไป1ประตูต่อ0โบตันวันเดอร์เอาชนะชาร์ตันแอตติกไป3ประตูต่อ1พีวูดทาวเสมอวีคอมวันเดอร์ไป1ประตูต่อ1ฟอร์เรนกินโลเวอร์พ่ายกับทางด้านชูบิลี่ทาวไป0ประตูต่อ2พอร์ตสมาร์ทเอาชนะบิเตอร์โบโลไป2ประตูต่อ1และทางด้านออกฟอร์ดยูไนเต็ดเอาชนะด้านเบอร์ตันอัลเบียนไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกันโชซีเรียบีอิตาลีโฟซิโนเน่เอาชนะด้านโคโมไป2ประตูต่อ0บาลีเสมอสเปาไป2ประตูต่อ2อาโคลีเสมอซินตาเดล่าไป0ประตูต่อ0เวนิสพ่ายกับทางด้านเบเวนโตไป0ประตูต่อ2เตนาน่าเสมอโคเซนซาไป1ประตูต่อ1และจีน่าเอาชนะด้านปาเลโมไป3ประตูต่อ0เบชาเอาชนะด้านเปรูจาไป2ประตูต่อ1และเจนัวเสมอปาม่าไป3ประตูต่อ3โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ